แห่ซูมปิ่นเกตมณีโพสต์ภาพอยู่บ้านแต่เอ๊ะทำไมหลังนี้ดูคุ้นๆเรียกได้ว่าตกเป็นประเด็นร้อนของวงการบันเทิงในช่วงที่ผ่านมาค่ะสำหรับปิ่นเกตมณีและเจเจตรินหลังมีข่าวลือหนาหูว่าเป็นคู่รักยุค90ที่ย่องเงียบเซ็นใบหย่าแต่ณตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะคะมีเพียงการโพสต์ภาพและคลิปตามปกติในโซเชียลส่วนตัวของทั้งคู่ค่ะด้านปิ่นเกตมณีก่อนหน้านี้เธอก็ได้เผยภาพขณะอยู่บนเครื่องบินขณะที่กำลังเดินทางไปที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อไปหาลูกชายคนเล็กอย่างน้องเจ้าสมุทรนะคะอีกทั้งยังได้ถ่ายภาพคู่ซบลูกชายพร้อมระบุแคปชั่นว่า movie time ซึ่งก็เป็นภาพที่ดูน่ารักและอบอุ่นไปอีกแบบค่ะแต่งานนี้ชาวเน็ตก็ได้จับสังเกตนะคะเนื่องจากปิ่นบินไกลไปถึงต่างประเทศแต่ทำไมถึงได้ไร้เงาของเจเจตรินอย่างเช่นทุกครั้งค่ะล่าสุดก็ดูเหมือนว่าปิ่นเกตมณีจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วนะคะเพราะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพในสตอรี่ IG ค่ะขณะที่เธอยืนอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งโดยเธอกำลังยืนเซลฟี่ริมสระน้ำซึ่งก็ดูคุ้นๆนะคะว่าเหมือนเป็นบ้านหลังเดียวกันกับหลังที่อยู่ที่ไทยกับครอบครัวของเธอนั่นเองค่ะซึ่งเธอก็ไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรเอาไว้นะคะมีเพียงการทำหน้าตาครุ่นคิดเท่านั้นค่ะ